อันนี้ก็จะเป็นฝั่งตัวเดินเรื่องชายหนุ่มทั้งสองคนส่งตัวเดินเรื่องคนหนึ่งกเหมือนจะต้องมาเล่าเรื่องราวในชีวิตของพี่บาิด้วยนะคะมาคุยกับสองคนนี้กันนะคะต่อกับไอซ์สื่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขสบายดีนะครับสุขสบายดีครับค่ะสซีเรีของเธอก็คือครับบุกป่าฝ่าดงดุดันมากจริงๆแล้วถ้าพูดตรงๆคือเขินมากครับ คือผมไม่เคยเล่นแบบนี้ขนาดนี้มาก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันสำหรับนักแสดงคนหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนเหมือนผมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสว่าจริงๆแล้วอ่ะเขินก็จริงอ่ะแต่พอบทที่พอมันเป็นหน้าที่เราแล้วมันอยู่หน้างานจริงๆอ่ะผมอยากให้เห็นว่าสุดท้ายผมก็เลือกที่จะก้าวข้ามความเขินความกลัวของตัวเองแล้วก็เลือกที่จะเต็มที่มันออกไปให้ให้ทั้งพ่วงกับทีมงานหรือแม้แต่ทั้งคนดู ได้เห็นสิ่งที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดสําหรับหนังอะไรเยงี้ครับก็อยากจะให้เห็นมุมอะไรแบบนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นผมก่อนหน้านี้ผมอาจจะไม่ได้มีแนวความคิดได้ขนาดนี้แต่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นโอกาสของเราเหมือนกันที่ดีเหมือนกันที่ที่เราจะได้แบบคือสุดท้ายผมแฮปปี้เพราะว่าพอภาพมันออกมาแล้วมันดีอะฮะผมรู้สึกว่าคนดูก็รู้สึกว่านี่ก็คือเป็นมุมใหม่ได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นผมในมุมนี้มาก่อนด้วยอะไรอย่างนี้ครับ พี่ต่อเห็นฟีดแบ็กของตัวเองในในแบบจากคอมเมนต์ในในเรลเลอร์เป็นยังไงบ้างอะก็ก็ดีใจจริงๆผมว่าผมดูเป็นฟีดแบ็กรวมๆอะฮะผมรู้สึกว่ารู้สึกดีที่คนแบบให้ความสนใจกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นในแง่เรื่องภาพเรื่องการแบบคาดเดาเรื่องไปก่อนอะผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยคุณสนใจไปกับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ พี่บาพี่บาที่เพื่อนบอกว่าจริงเรื่องนี้เนี่ยมันมีมันมีความเป็นตัวคุณค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของไปกันไปอยู่นิวยอร์กกันทำงานบาร์เล่าแล้วก็เรื่องแฟนเก่าหลายๆลคนอะไรเงี้ยคุณคือบาสคนนั้นเขาเล่นเป็นบอสคนนี้คือคุณใช่ไหมเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นเลยผมก็อายหนังหน้าตัวเองบ้างคือมันเอาจริงผมว่าก็ทั้งคาแรคเตอร์บอสคาแรคเตอร์อูดในเรื่องมันก็มีแบบเศษเสียลความเป็นผมผสมผสมอยู่อะไรอย่างนี้แล้วกันฮะครับพี่ต่อพี่ต่อทำกันบ้านอะไรกับกับ การมารับบทเรื่องนี้บ้างก็จริงๆหลักๆถ้าเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องอย่างมีเรื่องอาชีพเนี่ยฮะพอเป็นบาร์เทนเดอร์ปับก็มีไปเทรนอยู่ที่มูชชัวบาร์ตรงสุขุมวิท30เอ่อ24ขอบคุณมากครับก็มีไปเทรนที่นั่นอยู่พักใหญ่ๆเลยครับผมแล้วก็เออจริงๆม,มันมันเป็นเรื่องการจูนทัศนคติตัวละครแหละเพราะว่าเอาจริงผมไม่ได้มีพื้นฐานครอบครัวแบบนี้มาแล้วก็บวกกับการเติบโต ความคิดบางอย่างมันเหมือนกับต้องต้องเรียนรู้ใหม่หมดแล้วก็บวกกับต้องมีความศึกษาจากจากผูมิกับด้วยหลายๆอย่างไ,ไอส้สก็เหมือนกันไอส้สจริงๆมีชื่อเสียงมาแต่ไหนแต่ไรว่าเวลาจะเล่นรับบทอะไรก็คืออินแล้วก็กินอยู่หลับนอนกับตัวละครน,นั้นอย่างเรื่องนี้จริงๆเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็แล้วก็ไปฝึกง,งานเสิร์ฟเหมือนกัน ใช่ใช่ครับผมก็พอเป็นเด็กเสิร์ฟผมก็เลยผมเห็นว่าพี่บาทมีบาร์อยู่ก็เลยไปขอสมัครงานเป็นเป็นเรียกได้ว่าเป็นเป็นลูกน้องเขาอะครับผมก็ก็ไปฝึกที่บาร์พี่บาทอยู่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็เขาก็ใช้งานผมเต็มที่ครับ <c oughs> คือใช้ยิ่งกว่าลูกน้องของตัวเองที่ก่อนหน้าที่ผมจะเข้าไปทำอีกครับผมก็ก็หนักหน่วงครับผม<ถ>ครับธรรมชาติกันไปเสิร์ฟร้านเหล้าอย่างเงี้ยเราต้องขโมยเหล้ากินอยู่แล้ว,ลวเราทํำไหมครับ ผมไม่ทำครับไม่ทำตอบดีๆตอบดีๆแปลกใจจังไม่ทำครับไม่ทำครับแต่ก็จะมีแอบทานของอยู่หลังร้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมัขาไก่ข่ไก่ตัวนั้นเขาดีใช่ใช่ช่ครับขนมอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากเื่งสกิลที่ที่เราต้องไปต้องฝึกฝนอินกับมันอย่างที่เห็นในเทรลเลอร์ชัดๆเลยของไอซ์สุดเนี่ยคือเรื่องของแบบฟิสิกอลครใช่ครับเราลดน้ำหนักไปกี่กิโลคะ ลดไป17โลครับผมแต่ว่าแต่ว่าก่อนก่อนที่จะลดครับผมขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนที่ผมไปรีเสิร์ชเป็นเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านพี่บาร์นะครับแล้วก็ไปที่นิวยอร์กก็จะมีคือตัวละครทํางานอยู่ในร้านอาหารไทยที่นิวยอร์กครับผมผมก็เลยลองไปสํารวจชีวิตแล้วก็ไปไปคลุกคีแล้วก็ไปอยู่หลังร้านกับคนที่ทำาร้านอาหารที่นิวยอร์กแล้วก็ที่ร้านเนี่ยก็เป็นโลเคชั่นที่เราถ่ายทำโดยที่นิวยอร์กแล้วก็ได้ได้ชิงสารที่แล้วก็รู้ว่าแบบเฮ้ยการเป็นเด็กเสิร์ฟเวลาในการใช้ชีวิตจะน้อยมากแล้วก็เลกกกงาน็ดึ ทำให้แบบเขาต้องกินของแบบกินแบบตอนกลางคืนไม่มีเวลากินกินอาหารที่แบบอาหารแบบฝรั่งนะครับผมทาให้น้าหนักผมเนี่ยมันขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ได้คาดหวังไว้ทําให้ขึ้นไปสิบโลเพราะฉะนั้นตอนที่เรากลับมาถ่ายเมืองไทยแล้วเป็นพาท,ที่ผมเป็นเป็นมะเร็งอะครับก็ก็ได้ต้องมีการลดทําให้มันเหมือนกับลดหว,วบมาเลยเป็นสิบเจ็ดโลครับใช้วิธีอะไรอะลดหวสิบเจ็ดโลท,ที่ที่ฉันนึกออกใน,ในเวลารด,ดเร็วก็วคือการตัดขาออกไปหนึ่งข้าง นี่ลดได้เลยนะวันเดียวก็เห็นผลแต่จะเดินยากของเราใช้ใช้วิธียังไงอ่ะของผมก็คือผมมีประสบการณ์ในการลดน้ำหนักมาแล้วจากการเล่นเล่นโปรเจกต์ก่อนหน้านี้ครับทีนี้มันก็เลยทําให้เรารู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วก็คราวนี้ก็ก็มีการทานน้อยลงแล้วครับเป็นหลักๆแต่ว่าก็จะเพิ่มกว่าครั้งก่อน แล้วก็เสริมเรื่องการออกกําลังกายเข้าไปด้วยครับมีทั้งว่ายน้ําคาร์ดิโออะไรพวกนี้ครับแต่มันไม่ได้ผอมแบบ,บ,บบคุณไอเขาไม่ได้ผอมแบบแบบสลิมอะแต่มันผอมแบบป่วยอ่ะใช่ใช่ครับก็ก็ก็คือ,ก,คอก็คือนั่นแหละครับผมก็ออลดน <laughs> <อ>้ำหนักแล้วแล้วมันก็มันออกมันผมว่าผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของของกายภาพอย่างเดียวลดก็จริงแต่ว่าเหมือน อินเนอร์ข้างในของเราเราฝังตัวละครเข้าไปใน,ในตัวเรา,เอ,าเองว่าเป็นเป็นผู้ป่วยอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเริ่มซึมเข้ามามันทําให้ไม่ใช่แง่ของการล่นหนักเดียวเป็นเรื่องของจิตใจเราทําให้ส่งผลต่อต่อทางร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการพูดเสียงมันก็เลยแบบมันก็ลงไปเองเป็นเสียงแบบไม่ค่อยมีแรงอะไรเงี้ยครับมผมแสดงว่าเขากินอยู่กับตัวละครนี้เป็นเวลาสักพักหนึ่งตลอดทั้งโปรดักชันเลยนะที่เขาแทบจะแบบอินไปกับคาแรคเตอร์นี้จริงๆช่วงที่ ที่เมื่อกี้บอกว่า17กิโลเนี่ย<ะ>อย่างหนึ่งที่เป็นห่วงตอนนั้นทุกคนเป็นห่วงเขามากนะเพราะว่าเขาต้องลดน้ำหนักลงภายในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าเดี๋ยวเขาไปอะไรไปแล้วหนังถ่ายต่อ,ไม,ไ,อไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงเขา <c oughs> เป็นห่วงหนัง,ง,นง <c oughs> ขอบคุณครับ,รบ <c oughs> ขอบคุณครับในรถใต้ดินอ่ะครับมันไปถ่ายได้ยังไงเนี่ยการถ่ายจะนี่ทราบอย่างที่รู้คือการไปถ่ายภาพยนตร์ในในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไม่ใช่วิธีกองโจรอ่ะก็คือก็ค่อนข้างวุ่นวาย ยิ่งรถไฟใต้ดินซึ่งมันมันแน่นเนืองตลอดเวลาอยู่แล้วอยากจะผายมือไปทางทีมโปรดิวเซอร์ตรงฝั่งนู้นเหลือเกินเพราะว่าต้องบอกว่าคนที่ทํางานหนักจริงเพื่อให้ได้ถ่ายทีนั้นมันคือทางโปรดิวเซอร์แล้วก็โปรดักชันทั้งหมดเนี่ยมันมันยากจริงๆฮะมันมีเรื่องของการขออนุญาตเรื่องของเวลาทํางานเซฟตี้ต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวนักแสดงและทีมงานที่ต้องไปแบบเรียกว่าเวิร์กช็อปไกลๆพี่ต่อต้องทำไหมพื่ต้องต้องไปเวิร์กช็อปและสอบข้อเขียนเนี่ยจริงๆต้องไปทําแล้วก็ถูกกดดัน กว่าเพื่อนเลยฮะเพราะว่ายัางไงก็คือนักแสดงที่ต้องลงไปถ่ายในนั้นอะ่ะยังไงก็ต้องต้องผ่านคือมันมันไปเวิร์กช็อปเสร็จแล้วก็เหมือนมีเวิร์กช็อปทั้งข้อเขียนปฏิบัติแล้วก็จะมีสอบสอบข้อเขียนออกมาให้ได้บัตรอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งซึ่งเขาเธอต้องไปเวิร์กช็อปอะไรบ้างอะวิธีการเดินบนรางนี้เดินตรงไหนเส้นไหนเดินได้เส้นไหนเดินไม่ได้วิธีดูตรงไหนว่าไฟฟ้าแรงสูงวิ่งอยู่เลนไหนแล้วก็จังหวะการกะเวลารถไฟ จุดพักของในอุโมงมีกี่เมตรตอนหนึ่งครั้งอะไรแบบนี้ฮรต้องรู้คือต้องสอบข้อเขียนวัดผลหรือใช่ป่ะใช่หรอใช่ครับตายแล้วถ้าเกิดว่าคิดไว้ไม่ห่างว่าถ้าคนนี้เขาสอบแล้วไม่ผ่านอย่างนี้ทำอย่างไรเล่นเองแทนไมครับไม่ไหวมั้งฮะแต่ตอนนั้นมีมีวัดเสียวเหมือนกันนะกลัวถ้าสอใช่ตอนนั้นตอนนั้นกดดันมากว่าแบบคือทุกคนพูดเลยว่าไม่ผ่านไม่ได้อะซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ้าแล้วไม่เผื่อว่าแบบ เราอ่อนไงวะสอบไม่ผ่านอะไรเงี้ยแต่ก็ก็พยายามจนจนได้ครับถามนังกู้บรรยากาศการไปถ่ายทําในนิวยอร์กเป็นไงบ้างอะหนาวน,นรครับเส <laughs> ้ผมชัดมากหนาวหนาวจริงพี่อายาจะไปถ่ตรงนู้นสนุกครับคือคือผมไม่เคยไปนิวยอร์กมาก่อนแล้วก็เป็นครั้งแรกครับแล้วก,แวก็แล้วก็ยิ่งไปเจอทีมงานคนไทยที่นู้นด้วยครับที่ที่มามาช่วยเรากันทำหนังตรงนี้แล้วก็ได้ร่วมงานกับ ทีมงานฝรั่งด้วยทําให้เราแบบออได้รู้สึกว่าแบบเราเป็นทีมเดียวกันโดยที่เราคุยกันตลดภาษาแล้วก็ยิ่งมีคนไทยอยู่นู่นด้วยมันทําให้เราสึกแบบอบอุ่นเป็นครอบครัวแล้วก็เหมือนเป็นเป็นได้ความเป็นทีมเวิร์กเยอะครับไม่ว่าจะเจออุปสรรคความหนาวการไหนทำที่ยากอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ที่ไปไปที่รถไฟครับผมก็คือไปทั้งทีมนะฮะคือทั้งทีมกล้องก็ต้องไปลงไปที่รางด้วยวันหนึ่งเต็มเต็มเพื่อจะเตรียมตัวเป็นโปรโตคอลเขาครับว่าคุณต้องไปทําแบบนี้ก่อนข้อเขียนเสร็จแล้วต้องปฏิบัติด้วยแล้วทำให้เราแบบ ทั้งทีมเราก็ไปด้วยกันแล้วก็ลงไปด้วยกันทําให้แบบผมว่าไอ้สิ่งนั้นแหละที่ทาให้ผมรู้สึกประทับใจกับการทํางานที่ที่นิวยอร์กครับหนุ่มๆผ่านไปอย่างที่บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องของเอ่อมีการพูดถึงแฟนเก่าที่มีสาวเสือกกะลันคือแฟนเก่าทั้งหลายแหล่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สาวๆแฟนเก่าแก๊งแฟนเก่าทั้งหลายตอนนี้อยู่กับเราตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือนะคะต้อนรับ นักสแสดงของเราอีกชุดหนึ่งนะคะคุณนุนศิรพานพลอยหอวางวิวเลตแล้วก็น้องแบรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมจ้าเอาแบบหนังจะฉายแล้วรู้สึกไงมั่งตื่นเต้นมากจริงๆวันนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะที่หนังใกล้จะฉายแล้วแล้วแบบฟีดแบ็ดีมากมีคนหนึ่งที่อ่านเจอคือบอกว่าใครจะชวนกลับไปหาแฟนเก่าตบนะอย่างเงี้ยมีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยค่ะใน f a c e b o o ก็แบบเป็นเรื่องที่ใครก็อิน ถามถามถามทีมแฟนเก่าอูดก่อนคนแรกก่อนคุณนุน่นสวัสดีค่ะคุณนุน่นค,คุณนุน่นจริงๆถ้าเกิดว่าภาพยนตร์หนังใหญ่กับ g t h เนี่ยไม่ได้ไม่ได้มาร่วมงานแต่เขาพักใหญ่แล้วเนาะเอาจริงคือเป็นแฟนพี่บาทพอบอกว่ามีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่พี่บาทเป็นผู้กำกับแล้วก็มีอีกบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นชื่อติ่งขึ้นมาก็คือคุณบองกาวไวมันแบบ มันไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะนี่สารภาพนะคะพี่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเรื่องนี้อาจจะต้องมีแบบออดิชั่นนะมีส่งชื่อไปเพื่อให้แบบทางคุณบองเขาเป็นคนแคสเนาะไอเราเรารู้สึกว่าแค่คุณบองหรือพี่บาเห็นเราในในสก,กิทนิดนึงอะฟินแล้วเออแต่ก็ขอบคุณค่ะที่ชวนมาอยู่ในโปรเจกต์นี้ค่ะนะคะเรื่องนี้เรื่องนี้คุณต้อง,ต,องต้องเล่นเป็นแฟนกับเป็นแฟนเก่าของไอซ์ือ่อ จึงพอเราต้องไปเจอกับนักแสดงสายแบบไม่ต้อนหนักๆอ่ะจึงเขาบอกว่านอกแบบคัดฉากอะไรเนี่ยก็จะไม่ไม่พูดไม่คุยแบบอยู่กับตัวละครคุณก็เป็นไปด้วยหรอหนูหรอเออไม่ไม่ค่อยนะคะเรื่องเนี้ยไม่ค่อยแต่ว่าเรื่องเนี้ยจะมีคุยกับน้องค่อนข้างเยอะอเพราะว่าน้องก็จะชอบถามว่าพี่นุ่นเคยแบบ เคยใช้วิธีการนี้ในการทํางานหรือเปล่าซึ่งเราก็เคยแชร์ว่าเราเคยมีประสบการณ์แบบนั้นแบบนี้แล้วก็แชร์ข้อดีข้อเสียสิ่งที่เราเคยเคยทำแล้วเวิร์กอะไรที่ทําแล้วก็ไม่เวิร์กออกแบบบ้างคะ่ะนอกแบบอันนี้ถือว่าเป็นเป็นนักแสดงคู่บุญนางเอกคู่บุญของของพิบาตเลยค่ะรวมไม่ถึงน้องแบบเคยเคยพูดตอนเข้าวงการใหม่ๆด้วยว่าอยากร่วมงานกับบองกาไวจริงๆมันคือการที่เราทัวร์แหละ ถ้าพี่บาซย,ยังจำได้อยู่ตอนที่เราทัวร์แรกๆเราทัวร์ไปมานสองปีนะคะตอนแบร g จีเนียสซึ่งจำได้เลยแมกกาซีนที่พูดคือตอนที่ไปสัมภาษณ์ที่ฮ่องกงค่ะว่าแบบอยากทำงานพุ่มกับคนไหนมากที่สุดก็ตอบไปเลยว่าคุณหมองกาวไวซึ่งก็เนี่ยแหละครั้งนี้แหละเป็นโอกาสแล้วซึ่งได้กลับมาทำงานกับพี่บาซอีกด้วยเหมือนกลับบ้านนะคะการการทำงานพี่บาซคือเราเชื่อใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย ซึ่งทําให้เรารู้สึกว่ามันอบอุ่นอ่ะเราแบบเต็มที่ซึ่งเต็มที่ยังไงเนี่ยก็ต้องมาดูกันที่หนังเรื่องนี้ค่ะนั่นแหละคือคือเชื่อว่าอย่างอย่างเอาแบบทำงานตอนทำฉลากเกมโกงกับพี่บาทเนี่ยก็นั่นจะรู้จังหวะรู้วิธีการทํางานอะไรเงี้ยความง่ายขึ้นมันมันมีอยู่หนูรู้<ต>ไหมคะพี่บารรู้จังหวะไหมคะจะบอกว่าวันที่ถ่ายเขาในซีหลักๆอ่ะเรารู้สึกเสอร์ไพรมากเพราะระยะเวลาแค่ประมาณสองสามปีมาตอนที่ถ่ายนะหลังจากฉลากเกมโกงแล้วเรารู้สึกว่าน้อง น้องเก่งขึ้นเยอะเลยน้องโตขึ้นเยอะเลยแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากๆรู้สึกเหมือนแบบพลาวเดดีโหมดประมาณนึงเห็นลูกสาวรัาปริญญาอย่างงี้ไม่อย่างแบบเราเคยทำงานกับพี่บารแล้วเรารู้จังหวะพอแล้วรู้วิธีการทํางานแล้วอันนั้นคือความแบบมันง่ายขึ้นแต่มันมีตรงไหนที่เราเพิ่มเติมหรือทําให้การทํางานครั้งนี้มันเอ็กซ์ตร้าขึ้นอีกไหมหนูว่าเป็นที่ตัวละครค่ะที่เป็นละครเป็นตัวละครหนูนาเนี่ยเป็นตัวละครใหม่ของออกแบบซึ่งก็ต้องเวิร์กช็อปหลายๆอย่าง ที่เราไม่เคยทํามาก่อนแล้วเป็นตัวละครที่เราไม่เคยเล่นในจังหวะแบบนี้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลแล้วก็คุยกับพี่ๆมากขึ้นแล้วมันมีความดีฟของแบบคาเลคเตอร์ค่อนข้างเยอะค่ะก็ต้องไปรอติดตามพี่บาเขาได้อวดอ้างไว้แล้วว่ามนหนูเก่งขึ้นแบบจนจนเราภาคภูมิใจเลยนะฮะ<อ>ตกมือนี่คนนี้บ้างดีกว่า อันนี้มาเปิดซิงการเล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเลยกับพลอยหรอฉันเธอไม่เคยเล่นหนังใหญ่มาก่อนไม่เคยค่ะหรอแล้วเรื่องแรกเธอก็คือเป็นบทที่ค่อนข้างมีความสมาําคัญมีความหนักหน่วงอะไรอะไรทาให้ยอมหรือกล้าที่จะเล่นเรื่องนี้พลอยออคือพลอยไม่เคยเล่นหนังพลอยไม่รู้ว่าสเต็ปของการเล่นหนังมันเป็นยังไง แต่ว่าเหมือนเคยร่วมงานกับพี่บาทไปรอบหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอยชอบจังเลยละอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปแคสดูเพราะว่าเขาตอนนั้นเขายังถามเลยตัวเนี้ยตัวละครเนี้ยเอาใครมาเล่นดีพลอยก็เลยบอกว่าเออลองคนนู้นคนนี้คนนั้นสิแล้วอยู่ดีพ่อบารเขาก็บอกว่าเธอมาแคสตไหมลองดูสรุปได้พอ,อจะได้เหรอวะฉันจะเล่นได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออลองดูะอะไรเงี้ยค่ะมันมันก็มันเป็นสิ่งใหม่สําหรับพลอยพอก็เลยรู้สึกว่า พี่บาเขาน่าจะทําให้เราดีแหละอะไรเงี้ยพี่บาไปเจออะไรถ้าถ้าอย่างถ้าฟังอย่างี้เหมือนเหมือนตอนแรกพลอยพระอาจจะไม่ได้อยู่ในชอยส์แต่ว่าพอไปเจอเขาในในการออเดชั่นไเงี้ยไปเจออะไรในตัวพลอยซึ่งคิดว่าสามารถเป็นอลิสได้สิ่งที่พิสูจน์ได้มันคือการที่เราได้เห็น ทปแคสติ้งที่ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่แบบมาช่วยกันแคสให้ทางคุณวงกะไวยดูนะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่พลอ,อยบอกอะคือพอเราแบบเราสนิทกับเขาแต่ตอนที่เราคุยตอนแรกนึกถึงไอ้คาแรคเตอร์เนี่ยเราก็ยังไม่มีภาพเขาในหัวนะแต่พอแบบออคุยไปคุณมาทํางานด้วยกันกันหนึ่งรอบแล้วรู้สึกว่าพี่พลอ,อยเขาเหมือนไม่รู้จะพูดยังไงให้ไม่นําเนา่าแต่ว่ามันคือคําว่าเพชรในตมอะฮะมันคือ อเออจริงๆแม่มันเป็นอย่างนั้นจริงเรารู้สึกว่าเขาคือคนที่มีของที่รอจังหวะปลดปล่อยะฮะแล้วก็เลยลองชวนเข้ามาซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ผมคนเดียวนะที่เลือกพี่พลอยคือทางคุณหวังกาวัยก็เลือกพี่พลอยด้วยวเป็นคนที่จิ้มมาเลยว่าดิสิเดเวนครับ <laughs> ดีใจดีบินบินบิน,บนอ่ะก็ต้องรองไปดูติดตามลแล้วเนี่ยจากการภาพยนตร์ญญเรื่องแรกเขาทําได้ดีไหมเขาทำได้ดีไหมโอ้ก็จริงๆนั่นแหละฮะผมอย่างที่บอกคือ บินเลยแม่แต่ว่าอันนี้ก็อยากให้แบบให้คนดูลองไปดูอะนะคะเออแต่ลักษณะของเธอที่ในในคาแรกเตอร์ที่ต้องผมแดงอค่ะไอเดียเธอเหรอใช่เพราะพลอยรู้สึกว่าตัวคาแรคเตอร์นี้น่าจะเป็นประมาณนี้ก็เลยบอกพี่บายว่าพี่บายหนูทํากําบ้ามาแล้วหนูคิดว่าขอให้ตัวนี้เป็นคาแรกเตอร์ประมาณนี้ได้ไหมยอมผมแดงได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะ ก็พี่บาเขาบอกว่าเออเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าเขาขอไปคุยกับทีมขอไปคุยกับพี่วองก่อนสุดท้ายก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเป็นผมทรงนี้ค่ะปรากฏยอมมาให้ดูแล้วไม่เอาอันนี้ลองให้เลยนะแสบหัวเพราะจริงๆตอนส่งรูปมาผมซื้อเลยนะตอนแรกแต่เราก็ไม่กล้าจะเซเยสเราต้องไปผ่านผ่านคุณพี่วองให้เขาแอพรู้ก่อนอะไรอย่างงี้หนึงครับทีมแฟนเก่าอูดผ่านไปมาทีมแฟนเก่าบอสบ้างเฮอเ์ <Hi. S 1> เรดบอ ค,คือเขาบอกว่าตัวละครพริมที่ที่วีเล่นเนี่ยเหมือนมีความเหมือนตัวเธอมากในแง่ไหนอย่างไรคือวีไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนมากแต่ว่าวิธีความคิดบางอย่างอย่างเช่นการตัดสินใจบางอย่างของตัวละครพริมอะถ้าวีอยู่ในสถานการณ์เดียวกันมันมีอะไรคล้ายๆกากันที่วีคิดว่าวีน่าจะตัดสินใจอะไรประมาณนี้แหละคล้ายๆกับตัวละครตัวละครพริมแล้วก็ บวกกับตัวละครพริมเนี่ยเป็นคนมีฝันเราก็จะเป็นคนทะเยอทะยานในความฝันเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นข้อนี้มั้งคะที่ทําให้รู้สึกว่าเออมันดูใกล้กันนิดนึงอะไรเงี้ยมันคอนเนกกันมันดึงตนนัวเราใช้ได้่ยังไงเป็นในเรื่องเราต้องรับบทเป็นบาร์เทนเดอร์เหมือนกันค่ะเป็นบาร์เทนเดอร์ใช่คือก็เชิดเช่นกันใหม่ต้องต้องไปฝึกฝนบอกเลยนะคะว่าช่วงนั้นก็คือทุกคืนค่ะออกหมดเลยค่ะไปฝึกเรียนทําชงบาร์เทนเดอร์นะคะอยู่ที่มูโชบาร์เหมือนกันคะ่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งด้วยไปแบบ ไปโผล่อยู่ในอีกบาร์หนึ่งที่บาร์เทนเดอร์ที่นั่นอะไม่รู้ด้วยว่าเราเป็นนักแสดงแล้วเขาก็ไปสอนและทีชเราเป็นบาร์จริงๆแล้วพี่ที่เป็นบาร์เทนเดอร์ที่นั่นเขาก็แบบนั่นนั่นชงเครื่องดื่มหรือชงกาแฟะคะแบบแบบเหมือนแซะเราเพราะเราก็ทําแบบเงื้อเงื้ๆของเราอะไรนะคะก็ได้ไปฝึกงานมาจริงๆค่ะพอได้มารับบทเป็นจริงแล้วมผมก็วีทํางานด้วยกันมามาหลายจ็อบแล้วเหมือนกันเนาะ ใช่ค่ะมิมอ,อะไรอย่างเงี้ยพิม์มิวสิกวิดีโอของวีสองอันครับแล้วก็ก็ต้องบอกว่าวี v กับคาแรคเตอร์เนี้ยมันต่างต่างฝ่ายต่างเชฟกันละกันไปครคือตอนที่ผมเขียนคาแรคเตอร์นี้ขึ้นมามันก็มีภาพในหัวประมาณหนึ่งแต่พอรู้ว่าวีต้องมาเล่นเราก็ดึงเสน่ห์ในความเป็นวีบางอย่างที่เอามาปรับใช้กับตัวละครแล้วเราก็ค่อยๆทาให้คือสุดท้ายผมว่าความเป็นวีโอเลตกับความเป็นพริมพ์ในเรื่องอะ่ะมันมัน คูข่ขนานกันไปแต่สุดท้ายมันไปรวมกันแล้วมันครีเอทคาแรคเตอร์ของคนที่ชื่อว่าพริมในเรื่องขึ้นมาได้แต่พอเราเชื่อมันเลยจะมีซีนหนึ่งซึ่งเป็นซีนที่เราต้องไปอินพไวาค่ะกลางสายฝนในนิวยอร์กพูดพูดสินงซีนนั้นหน่อยว่าหนักหนาสา,าหัสยังไงคะซีนนั้นเป็นซีนที่หนาวมากหนาวมากๆแล้วก็ถ่ายตอนประมาณตีสามอะไรเงี้ยแล้วใส่เสื้อแค่สองชั้นคือ ต่อได้ใส่หลายชั้นแต่ตัวหนูใส่แค่สองชั้นแล้วหนูออกไปยืนอยู่ตรงนั้นประมาณ3ชั่วโมงซึ่งหนูรู้สึกว่ามันหนาวมากทุกครั้งที่สั่งแอคชั่นปุ๊บก็จะต้องเหมือนไม่ให้ตัวเองสัน่นไม่ให้ตัวเองสัน่นแต่พอคัดปุ๊บกลับมาสัน่นกลับมาสัน่นอะไรยเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายกับอากาศมากลมฟ้าอากาศค่ะสนุกดีะคะ่ะแต่ตอนนั้นโกรธคนนี้ไหมคะไม่โกรธคะ่ะไม่โรกรธรักที่สุดไม่โกรธแต่ไม่มองหน้านะคะ <laughs> จุบจ๊บคะ่ะจริงๆริงเรื่องนี้อย่างที่รู้มาาหลยๆ ก็ผ่านการแสดงมาก็ผ่านมาแล้วบ้างผ่านมาเยอะบ้างน้อยบ้างไม่เคยบ้างอะไรเงี้ยเราเราทำงานกับในส่วนของการเตรียมตัวก่อนเข้าบทละครกันรู้มาว่าทํางานกันค่อนข้างหนักมากใช่ไหมฮะจริงๆคือเรามีการคุยกันเราชอบผู้ชายแบบไหนด้วยในตอนเวิร์กช็อปแบบเรามีแบบเราคบกับคนเราชอบแบบเป็นลีดเดอร์หรือว่าเราชอบผู้ชายตามใจแบบเป็นแบบเป็นสายงองแงงหรือว่าเป็นสายแบบ คุมอำนาจอะไรเงี้ย hmm. ก <like> ็มีการดิสคัตกันเกิดขึ้นในการเวิร์กช็อปด้วยค่ะคุณนุ่นนะฮะคุณนุ่นทำอะไรกับตอนเวิร์กช็อปบ้างไหมตอนเวิร์กช็อปชอบที่ต้องออกแบบพูดอ่ะค่ะมันเหมือนเหมือนเราพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเราแฟนแต่ละคนทั้งแบบน้องพลอยก็มาบอกว่าอูดในสายตาเขาคือยังไงน้องแบบก็มาบอกว่าในสายตาของหนูนะอูดเป็นยังไงแล้วเราเมื่อเหมือนแบบ เอู้นี่เป็นของฉันมากๆแล้วแบบในมุมมองของผู้หญิงคนอื่นเขามองกันยังไงมีความแบบเข้าถึงตัวละครค่อนข้างนึกว่าเร์ชอบแบบนี้ดีมากมากค่ะสนุกดีเพราะพะจากที่คุยกับพี่บาทมาจริงๆได้แบบคุยกับเรื่องเรื่องนี้มามาพักใหญ่อะไรเงี้ยแบบเหมือนเรื่อแบบนอกจากตัวเส้นเรื่องใช่ไหมความน่าสนใจอะไรเราพบว่าสิ่งที่พี่บาทให้ความสําคัญกับกับเรื่องนี้มากๆเลยคืออครเตอร์คือตัวละครแต่ละคนเนี่ยลึกชัดแล้วก็อธิบายยังไงเหมือน มันก็มเป็นตัวตนจริงๆอ่ะพี่ปาทำงานหนักกับการกับการครีเอทคาแรคเตอร์ของนักแสดงหลักๆทุกคนคือผมว่าความความพิเศษมันอยู่ตรงที่ตัวละครหลายๆตัวในเรื่องนี้มันผมเบสจากคนที่มีตัวตนจริงะ mm hmm. เราเลยในฐานะคนทำงานเราต้องต้องให้เกียรติคนเหลนะ่านั้นนิดนึงในการแบบดึงชิ้นส่วนหรือดึงความทรงจำที่ผมมีกับตัวเขามามาเป็นต้นทุนในการทำหนังอะไรเงี้ยเลยต้องแบบลงลึกแล้วก็ทำใหได้ให้เมคชัวร์ว่า เราจะถ่ายทอดบุคลิกเราจะถ่ายทอดเสน่ห์เราจะถ่ายทอดความทรงจําที่เรามีต่อเขาออกมาให้ดีที่สุดในฐานะคุมกับครับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นไปภาพสวยมาเรื่องมันสนุกสนานแล้วเราเชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายๆคนที่ชอบดูการแสดงแบบเข้มขน้นแล้วว่าเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ทําให้คุณผู้ชมประทับใจพันนักแสดงทั้ง4ี่ท่านนี้แล้วก็2ท่านที่มาคูดคุยกับเรามาสักครูน่นี้รวมไปถึงยังมีนักแสดงลับท่านอื่นๆที่คุณยังไม่ได้เปิดเผยด้วย ใช่ไหมคะอ่รอติดตาม <laughs> คุณหัวเราอะไรกันคะ <laughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอานะคะอย่งไงติดตามกันสิบกุมภาพนันธ์นี้ทุกรองภาพยนตร์นะคะขอบคุณนะักแสดงทั้งสี่ท่านก่อนนะคะทั้งออกแบบทั้งวี <c oughs> พลอย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> คุณนุษนนะคะ <c oughs> จุดท้ายพี่บายคพี่บาย <c oughs> ฝากกับพี่ๆสื่อมวลชนหน่อยคิดว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ มีสาเหตุอะไรที่คนค่ากับการเข้าไปดูบ้างการฝากคนสุดท้ายนี่มันยากเหมือนกันนะก็จริงจริงๆก็เสริมจากที่เมื่อกี้ทุกคนพูดไปนะครับผมว่าก็หวังว่าการถ้าได้ไปรับชมพยมเรื่องนี้มันอาจจะไปทำให้หนึกถึงประสบการณ์ร่วมบางอย่างที่คนดูแต่ละคนมีนะครับแล้วก็แล้วผมว่าในช่วงเวลานี้นี่แหละช่วงเวลาที่แบบว่าชีวิตมันดูเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกวยย่ายังไงนะ ค่อนข้างที่จะสิเรีบในระดับหนึ่งผมว่าการได้ดูหนังแล้วก็ถ้ามันสามารถรีเฟล็กความคิดหรือว่าชีวิตบางอย่างที่ผ่านมาแล้วการตั้งคําถามกับตัวเองเหมือนที่ผมโดนตั้งคําถามมาว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเรายังมีเวลาอยู่แล้วเรายังแบบสามารถทําได้เนี่ยเราอยากจะใช้เวลาเดินทางแล้วก็ ดื่มเหล้าแก้วสุดท้ายกับใครนะครับในชีวิตที่เหลืออยู่ครับยังไงก็ฝากไปรับชมในกนในโรงภาพยนตร์้วยครับผม่ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ,ะสิบกุมภาพันธ์นี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์นะคะเชื่อว่านี่จะเป็นภาพยนตร์ซึ่งคุณผู้ชมเข้าไปดูในโรงคุณผู้ชมจะต้องอินอิ่มเอมและเมื่อออกจากโรงภาพยนตร์ความรู้สึกบางอย่างอาจจะติดกับคุณมีคำถามบางอย่างติดตัวกับคุณคุ้มค่ากับราคาที่ตัว๋วภาพยนตร์แน่นอน นะคะฝากไว้ด้วยนะคะอีกครั้งหนึง่งวัน for the road วันสุดท้ายก่อนใบเธอ10กุมภาพันธ์นี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์นะคะวันนี้บมนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนของทีมงานภาพยนตร์เรนี้นะคะขอบขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอให้เต็บตัวมีความสุขสนุกสนานกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ